ช่วงสงครามกลางเมืองลาวเนาะเป็นการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายเวียงจันทน์กับฝ่ายประเทศลาวเวียดนามได้ส่งทหารเข้ามาช่วยเหลือฝ่ายประเทศลาวจนสามารถยึดได้ซึ่งชัยชนะและก็สามารถปลดปล่อยประเทศได้ในปีค.ศ.1975คำถามที่สำคัญก็คือว่าเวียดนามต้องการหยังจากการช่วยเหลือในครั้งนี้หรือว่าเวียดนามมีเบื้องหลังแอบแฝงอีหยังวันนี้เฮาสิมาวิเคราะห์นำกันย้อนกลับไปในปีค.ศ.1954อิงตามสนธิสัญญาเจนีวาสนธิสัญญานี้ได้ถูกสร้างตั้งขึ้นในปีค.ศ.1954หลังจากที่กองทัพเวียดนามได้บุกโจมตีกองทัพทหารฝรั่งอยู่สนามพบเหนียนเวียนฟูจนสามารถเฮ็ดให้ฝรั่งนิยมเซ็นสัญญาและก็มอบเอกราชให้3ชาติอินโดจีนสนธิสัญญานี้เองเฮ็ดให้เวียดนามนั้นแบ่งออกเป็น2ประเทศแบบสั่วคราวโดยอิงตามเส้นขนานที่17โดยมีเวียดนามเหนือและก็มีเวียดนามใต้และประเทศเวียดนามนี้เองได้รับผลกระทบจากสงครามเย็นซึ่งเวียดนามเหนือแม้ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตและก็จีนซึ่งเวียดนามไต้ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ประเทศเวียดนามแบ่งออกเป็น2ประเทศเวียดนามเหนือพยายามที่จะรวมเอาเวียดนามไต้ให้เป็นประเทศเดียวกันโดยการที่จะไปรวมเอาเวียดนามไต้นั่นก็คือมีปัญหาอยู่จุดหนึ่งนั่นก็คือเมืองหลวงของเวียดนามไต้หรือว่ากรุงไซง่อนนี่แม้นอยู่ได้ห่างไกลจากชายแดนของเวียดนามเหนือไปหลายร้อยกิโลและกองทัพเวียดนามเหนือก็จะบ่มีทางไปถึงกรุงไซง่อนได้ถ้าหากจะใช้เส้นทางในประเทศเวียดนามเหนือจึงซอกหาเส้นทางใหม่เพื่อที่จะไปปลดปล่อยเวียดนามใต้และก็เส้นทางที่เวียดนามเหนือเลือกใช้และก็เป็นไปได้ที่สุดนั่นก็คือประเทศลาวและก็ประเทศกัมพูชาด้วยเหตุนี้เองโฮจิมินห์จึงบ่ให้ลาวตกไปเป็นของสหรัฐอเมริกาจึงเห็นได้ว่าเวียดนามเหนือได้ส่งทหารเข้ามาช่วยกองทัพฝ่ายประเทศลาวเพื่อต่อสู้กับฝ่ายเวียงจันทน์ที่จะเฮ็ดให้ประเทศลาวนะเป็นคอมมิวนิสต์เพื่อสะดวกในการใช้เส้นทางไปปลดปล่อยเวียดนามใต้โฮจิมินห์นำใช้เส้นทางหลักๆเลยก็คือเส้นทางเลข7เสียงขวางเส้นทางเลขที่12อยู่ขมวนและก็เส้นทางเลข9อยู่สวรรณเขตตามแผนที่ที่ทุกคนได้เห็นในภาพนี่ก็คือเส้นทางการต่อสู้ของโฮจิมินห์ที่จะใช้ดินแดนลาวเพื่อเป็นเส้นทางเข้าไปปลดปล่อยเวียดนามใต้หลักฐานอีกอย่างนึงที่บ่งบอกถึงเวียดนามเหนือโฮจิมินห์นี้นำใช้เส้นทางเข้าสู่เวียดนามใต้นั่นก็คือลูกศรไฟอยู่ที่แขวงอัตปือที่กองทัพเวียดกงหรือว่าเวียดนามเหนือนี้นำใช้เข้าเพื่อที่จะไปปลดปล่อยเวียดนามใต้แต่เวียดนามใต้ปลดปล่อยได้ก่อนโฮจิมินห์จึงปะลูกศรไฟไว้อยู่ที่แขวงอัตปือจนเท่าทุกวันนี้ด้วยเหตุนี้เองในช่วงที่สงครามเวียดนามกำลังคุกคุนอเมริกาจึงพยายามที่จะสกัดกั้นเส้นทางของโฮจิมินห์โดยอเมริกาได้ทิ่มระเบิดหลายล้านต้นเข้าใส่แผ่นดินลาวทางภาคเหนือและก็ภาคกลางภาคใต้เพื่อปิดล้อมเส้นทางของเวียดนามเหนือบ่ให้เวียดนามเหนือเข้าไปถึงกรุงไซง่อนได้ด้วยเหตุนี้เองประเทศลาวจึงได้ถูกทิ่มระเบิดจากสหรัฐอเมริกาหลายที่สุดในโลกคนลาวจำนวนหลายหมื่นคนได้เสียชีวิตจากการทิ่มระเบิดของสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ในปัจจุบันประเทศลาวยังได้พบกับปัญหาระเบิดที่ยังพันได้แตกไปจำนวนหลวงหลายและยังคงเป็นฝันหายของประชาชนลาวจนถึงปัจจุบันนี้ฟังมาฮอดนี้แล้วทุกท่านรู้แล้วบ่ว่าเป็นหยังเวียดนามเหนือโฮจิมินห์จึงส่งทหารมาช่วยลาวบ่ยอมเสียประเทศลาวให้กับฝ่ายเวียงจันทน์และสหรัฐอเมริกาเพราะว่าดินแดนลาวมันได้ให้ผลประโยชน์ในการเต้าโฮมซาร์ทของเวียดนามเนาะอันนี้ก็คือเหตุการณ์หนึ่งที่โฮจิมินห์บ่ยอมเสียดินแดนลาวไปเด็ดขาดถ้าว่าสงครามครั้งนั้นฝ่ายราชอาณาจักรชนะเวียดนามก็บ่สามารถทอนโฮมเวียดนามใต้ได้สมบูรณ์เพราะว่าเวียดนามบ่มีเส้นทางไปถึงกรุงไซง่อนถ้าบ่ใช้เส้นทางที่เป็นประเทศลาวเลยอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าอเมริกาทิ่มระเบิดใส่ลาวก็ย้อนว่าโฮจิมินห์มาใช้ดินในลาวเพื่อเป็นทางผ่านเข้าสู่เวียดนามใต้เนาะ